อาจารย์คะในช่วงเวลานี้ถ้าเอาเป็นภาพรวมเลยบทเรียนที่เราได้จากเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลมันมีอะไรบ้างผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะว่าผมมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิทัลแอสเซทรวมทั้งเรื่องคริปโตเคอเรนซีรวมทั้งเรื่องคอยโทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากเพียงแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันเป็นข่าวแล้วก็ควรมาทำความเข้าใจระดับหนึ่งสำหรับคนที่อยู่นอกแวดวงแต่คนที่อยู่ในแวดวงจริงเนี่ยผมว่าเขารู้เรื่องเยอะนะเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าไอ้นี่มันเป็นของใหม่กฎกติกามารยาทบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะนอกจากนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายกำกับดูแลระดับหนึ่งเนี่ยแต่ช่องและรูที่มันรั่วออกไปหรือมันมีไหลออกไปได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัณหามานะทิฏฐิของมนุษย์ที่จะหาทางได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องได้เสียมันเป็นเรื่องกำไรขาดทุนมันเป็นเรื่องของความโลภมันเป็นเรื่องของอะไรพวกนี้มันก็ต้องบอกว่าคนมักจะคือคนที่มีแนวโน้มที่เขาไม่สนับสนุนเรื่องดิจิทัลแอสเซทเขาจะมองมันเป็นเรื่องละเมอเพ้อพกแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันจบแล้วต่อไปพงไปไม่ได้อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ตายหรอกค่ะนะทำไมอาจารย์ถึงคิดว่ามันไม่ตายคือก็มันมาได้ต้องขนาดนี้คนลงทุนเป็นมูลค่าต้องเป็น1ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญเกี่ยวข้องเมืองไทยมีคนไปลงทุนเป็นแสนน่ะเด็กๆเป็นอะไรเป็นแสนแสนลายเป็นแสนแสนบัญชีอ่ะไม่ใช่แสนแสนนะเกินแสนด้วยนะมากเอาเป็นว่าลงทุนในคนสนใจนะก็ไปเล่นซื้อขายๆนอกจากซื้อขายเงินตราต่างประเทศนอกจากซื้อขายหุ้นอะไรก็ทำมันเป็นเรื่องที่ถึงมันจะจับต้องไม่ได้มันอาจจะมีความเข้าใจที่แต่มันมีราคามันมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่ตายจากไปหรอกถ้าถามผมนะมันไม่หายไปหรอกเพียงแต่ว่ามันจะอยู่แค่ตรงไหนยังไงราคาพูดง่ายๆเมื่อไหร่ที่คนซื้อมากกว่าคนขายราคามันขึ้นคนขายมากกว่าคนซื้อราคามันลงนะแต่ว่ามันจะลงไม่ได้แค่ไหนขึ้นไม่ได้แค่ไหนอันนี้ก็พูดยากนะมันเป็นเรื่องเกมวัดใจด้วยนะ